จะยังไม่เยอะโอ้ยยางแตกยางแตกรถหัวหน้าทิพย์แหละยางแตกนะครับอย่าลืมยางอะไรนะครับบางครั้งเราขับผ่านเราไม่เคยแวะอะไรเงี้ยก็ก็ดีสนุกดีครับตื่นเต้นก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับก็มาร่วมกันปั่นร่วมกันท่องเที่ยวด้วยกันนะครับก็อยากให้มากันเยอะครับผมโอ้ดีเลยดีเลยครับแต่ว่าถามไปเดี๋ยวผมว่าใกล้ไปนิดนึงก็นานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ปั่นต่อเนื่องปั่นหยุดๆนะครับก็โอเคนะเส้นทางนี้โอเคเป็นเส้นทางยอดนิยมของผู้ใช้จักรยานนะครับก็เชิญนะผมว่าเชิญชวนกันวันนี้มากันประมาณเท่าไหร่10 คันเนาะนะครับมากันมากกว่านี้ก็น่าจะได้อรรถรสไปแบบนึงนะครับเนาะจะได้รู้จักกันเยอะๆนะครับเป็นการปั่นไม่ใช่ซีเรียสออกกำลังกายนะครับปั่นไปดูแลไปมีทีมงานคอยดูแลก็ไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับมากคนปั่นจักรยานกลัวไม่ปลอดภัยแบบนี้ก็ปลอดภัยดีมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลมีคอยจัดการเรื่องความสะดวกในการข้ามถนนในการเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างดีครับชอบวิวค่ะแต่ว่าอยากให้แบบมาเช้ากว่านี้จะได้ไม่ร้อนมากก็คือถ้าออกแบบเช้า7 โมงนะแต่เย็นโมงฉัดเนินเพิ่งออกกำลังกายนะมีเหนื่อยบ้างน่าจะรู้พรุ่งนี้น่าจะรู้ว่าเหนื่อยไหมสนุกค่ะแนะนำให้มาเราเขาเรียกว่าอะไรนะมีเพื่อนได้พบเพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็ทางเส้นทางใหม่แล้วก็ร้านสวยๆก็สนุกดีครับไม่ได้ออกทริปเที่ยวอย่างนี้มานานส่วนมากก็ปั่นไปปั่นออกกำลังกายธรรมดาก็เพิ่งมีโอกาสได้มาร่วมกันดีครับท่านเพราะว่าไปเห็นในเฟซบุ๊กแอนเทคของรังสิตก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกันมาเจอมาจอยกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้จัดทริปกันน้อยมันไม่ได้ออกมาปั่นกันเท่าไหร่ก็ดีครับดีนะครับก็กำลังดีร้อนนิดหน่อยไม่ค่อยได้ปั่นครับผมว่าเล่นกีฬาอื่นแทนมากกว่าไม่ค่อยได้ปั่นเท่าไหร่ไม่เคยปั่นอันนี้ไม่เคยปั่นก็เลยเอาเห็นเป็นทริปแรกทริปที่เป็นเริ่มต้นก็เลยลองให้เขาดูก่อนถ้าโอเคเราจะได้รู้ว่าครั้งแรกเป็นยังไงเราจะได้ซ้อมไหมเสี่ยงไหมสนุกดีค่ะแต่ว่าไม่เคยขี่ออกถนนด้วยปกติขี่จักรยานเป็นก็คือขี่ในหมู่บ้านก็เตรียมตัวไหมพร้อมมาครับแค่นั้นเองคือพร้อมแล้วก็สบายแล้วก็ไม่เป็นก็ปั่นได้ไม่เป็นก็ปั่นได้ใช่แต่ก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงจะได้พร้อมว่าทวงคนอื่นเท่าที่เป็นผู้นำทริปวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกด้วยครับฟิลดีครับลูกค้าเอ็นจอยก็โอเคครับก็จริงๆก็อุปสรรคก็มีนิดนึงครับเพราะว่าเราทำครั้งแรกด้วยครับแต่ว่าก็คิดว่าทำไม่มีอะไรนะครับในเรื่องนี้ที่ผมสนใจเลยอาจจะเป็นเกาะเกร็ดเพราะว่าใกล้เรานะครับแล้วก็ใกล้กับหลายพื้นที่เช่นรัตนนิเวศกับบางใหญ่ด้วยอาจจะจอยกับเขาได้2คืออยุธยาครับเพราะว่านี้เป็นพื้นที่เป้าหมายของเราเลยเป็นกลุ่มในเขตรังสิตของเราก็เดี๋ยวรอดูครับใครว่างนะครับหรือใครอยากปั่นนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทางให้แบบสวยๆว่าอย่าลืมยางอะไรนะครับ